ลิซ่าวงแบบพินไงผมทุกคนครับดีใจเลยป่ะพี่ดีใจอ่ะมีวงมีวินมีวินลิซ่ามาคอมเมนต์ด้วยอ่ะโอเคก็ขอกรเอาอย่าไปเนาะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมีเกมของ Miniverse บอกอาร์ตเองใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไหมใช่นะบอกนะใช่เลยนะฮะก็วันนี้ก็อยู่ในเกมของ Miniverse บอกอาร์ตนะผมนะวันนี้อยู่ผมไซโคแล้วก็ลาฟเอลนี่นะครับก็ต่อชื่อคิดนะผมนะวันนี้เราจะมาต่อคิดเองใช่ไหม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 ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใช่เฉยนะฮะก็วันนี้ก็อยู่ในเกมของ Miniverse บอกอาร์ตนั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะต่อคิวเอทั้งหมดกี่คำถามป่ะกี่คำถามหน้าไปไหนล่ะกี่คำถามมึนกี่คำถาม38คำถามนี่นะครับนะฮะโอเคเยอะไหมเยอะไหมเยอะโอเคก็ตอนนี้ทั้งหมด38คำถามนี่ผมก็ถือว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะความจริงใช่ไหมป่ะใช่ไหมไม่ได้เยอะหรอกแป๊บเดียวเองเหลือบ้าบอกคนละครั้งจริงเลยโอเคมาทุกคนไม่จะก้มหน้าก้มตาอะไรขนาดนั้นนะโอเคเขินอ๋อเขินเฉยนะครับโอเคมาทุกคนมาเดี๋ยวผมก็เตรียมคำถามสักครู่นะครับทุกคนนะครับทุกคนครับก็คำถามแรกนะก็คือผมบอกก่อนนะทุกคนหลายคนเนี่ยปลาเป็นอะไรกระตุกอ่ะนะก็คำถามเนี่ยทุกคนอ่ะบางคนชอบถามแบบว่าหลายคำถามแบบหนึ่งข้อพี่แบบว่า1ข้อตัว x คือตัวอะไรตัว2ตัว a คือต่อจากตัว a ตัว3ตัว3พี่เป็นใครพี่มาจากไหนตัว4เลข4เนี่ยหลายคนก็ถามมาหลายข้อใช่ป่ะนั่นแหละนะครับนะก็คือผมก็เลยเลือกคำถามแบบว่าคนนึงก็เขาตอบหลายคำถามก็จะเอาแค่คำถามเดียวนะเอาเลยนะผมนั่งก็คนแรกก็คือน้อง Vivo นะฮะเขาถามว่าผมก็เอาคำถามเดียวนะทุกคนนะก็คือเขาถามว่าทำไมพี่เลือกถึงเป็นยูทูบเบอร์ผมเอาข้อสอบมานะทำไมพี่เลือกเป็นยูทูบเบอร์ครับผมนะก็ผมบอกเลยนะครับตอนแรกนะอันนี้มันเป็นคำถามแบบว่าธรรมดาเกินไปนะครับก็บอกคร่าวๆแล้วกันเล็กๆน้อยๆนะฮะผมอยากทำผมก็คือแต่ก่อนผมชอบเห็นคนหรือเขาแก้เกมเลยอยากแก้ด้วยนะผมไอดอลก็คือพี่เอ็มเองนะครับโอเคข้อสอบนะผมนะพี่คบพี่ปากี่เดือนแล้วนะผมก็เอ้ยคบพี่ปาตอนไหนคบพี่ปาตอนไหนก็คือพฤศจิกวันที่11นะครับโอเคตามต่อไปนะผมกับ SMR นะฮะเอ้ยเมื่อกี้คำถามน้องแพนด้านะขนาดต่อไปนะครับพี่คะพี่ชอบแมวหรือชอบหมาถ้าพี่ต้องเลือกระหว่างแมวกับหมานะฮะชอบผมเลี้ยงเหรอผมตอนนี้ผมเลี้ยงหมาอยู่ก็ต้องเลือกหมานะแต่ว่าอยากเลี้ยงอะไรก็อยากมันก็ได้หมดอ่ะผมเลี้ยงอะไรก็ได้ผมใช่เป็นคนเลี้ยงอะไรก็โอ๊ยเป็นไรนะฮะโอ้ยฟาวางต่อไปนะผมนะจากน้องโอเวอร์นะโอเวอร์โอ๊ตนะครับพี่โสดไหมครับไม่ครับผมไม่ครับไม่โสดครับต่อไปจากถ้าโสดต่อยเลยนะคือพี่แฟนมาแล้วกี่คนจากน้องเจนนะฮะเจน TikTok คำถามที่5 4คำถาม5พี่แฟนมาแล้วกี่คนโอ้มีมาแล้วกี่คนโอ้ย9เอ้ย8อุ๊ยนับผมต้องเอาคนอื่นประมาณสัก10คนมานับด้วยเข้าใจป่ะมันเยอะเกินไปอ่ะว่างแค่อะไรเนี่ยตัวมาตั้งทุกแค่ประมาณผมไม่รู้ว่ามันก็กี่คนผมจำไม่ได้นะครับโอเคคำถามต่อไปนะผมเมื่อกี้จากน้องเจนนะตามต่อไปครับผมทำคลิปQ&A หน่อยจากน้องนิกนะฮะก็ทำอยู่ปะคำถามต่อไปนะผมคำถามที่เท่าไหร่นะ7นะผมนะคำถามที่7คำถามที่7นะครับผมต่อไปครับพี่แซมคะถ้าไม่มีเกมไมค์คาแล้วพี่จะแคสเกมอะไรถ้าไม่มีแคสไมค์คาพี่จะแคสเกมอะไรแล้วถามว่ามันจะรุ่งหรือเปล่าใช่ไหมพี่ว่าถ้าพี่แคสเกมจะไปเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งทำไมอ๋อเลือกแคสเกมเลี้ยงกุ้งถุยไม่ใช่ผมถ้าผมเลือกแคสเกมไมค์คาผมจะไปแคสฟรีไฟนะถามว่ารุ่งไหมมันก็น่าจะรุ่งแหละนะเพราะคนไทยชอบเล่นฟรีไฟเนาะนะฮะโอเคต่อไปคำถามที่8นะผมนะปัดช่วยนับได้ดิแปดคำถามนะคะตอนนี้นะคะคิวเนพี่ชอบผู้หญิงแบบไหนแล้วผู้หญิงแบบพี่ปาเป็นยังไงของปาก็จะเป็นสายแบบกวนสดกวนบาทากวนเท้านะใช่ไหมเปล่าเลยปาไม่จะเตรียมวางก็จะเตรียมวางแล้วกวนบาทานะก็ถามว่าชอบแบบไหนผมก็ชอบผมเป็นคนไม่มีสเปคครับประมาณนั้นนะเก้าพี่แซ่ชอบกินอาหารอะไรแล้วชอบกินชอบกินแนวอะไรนะผมจะเป็นคนชอบกินข้าวผัดนะแล้วก็อาหารญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกโซชินะฮะประมาณนั้นนั่นเองก็จะไม่ค่อยกินเผ็ดนะคะใช่ครับผมเป็นคนกินเผ็ดไม่ค่อยเป็นนะฮะไม่ค่อยกินเผ็ดนั่นเองครับถามกินได้ไหมว่ากินได้เลยนะผัดกะเพรานะฮะแล้วก็ขนมจีนนะเกี๊ยงขี้หวานอย่างงี้ก็กินได้นะครับคำถามต่อไปจากน้องเดอะคิงนะฮะพี่คิดว่าจะยอดซับ1ล้านซับตอนไหนครับผม1ล้านซับตอนไหนอ๋อตั้งเป้าหมายว่าประมาณปีหน้านะปีหน้าต่อไปคำถามจากธนดลนะฮะพี่กับพี่แชมป์สนิทกันได้ไงแล้วพี่คิดอะไรกับพี่แชมป์ใช่ผมคิดพี่กับพี่แชมป์มาสนิทกันได้ไงก็คือไปรับใช้ลุงนะรับใช้ลุงภาค10นะทุกคนลองไปย้อนดูนะผมภาค10นะ EP ประมาณ EP ตอนเป็นตำรวจคนขายเลยนะปาเป็นคนแบบว่าบริการแบบนวดนะอาบนวดในเรือใช่มั้ยใช่มั้ยใช่นะประมาณนั้นเองนะครับอับจนจริงๆเลยใช่อับจนจนก้มหน้าเลยเกี่ยวไม่เกี่ยวเขินเลยเขินโอเคแล้วพี่คิดอะไรพี่แชมป์บอกผมก็แบบว่าเป็นแฟนพี่แชมป์อะครับคิดกันแล้วก็เป็นเกย์ถุยหยอกเล่นนะทุกคนหนูก็จะเย็นนะผมกูเล่นนะครับทุกคนนะโอเคคำถามต่อไปนะฮะก็12ป่ะ13 12เหรอ Q&A นะฮะพี่จาก10นะฮะ10 ไฟท์ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคนนั้นพี่เล่นไหมครับซ่อนแอบกี่พีแล้วครับกี่พีแล้วป่ะ24ใช่23 24 24 24แล้ว
24ถูกแล้วใช่24ถูกแล้วนะครับผมใช่ครับเอานั่งมือกันใช่ครับคำถามต่อไปจากจีดานะคำถามที่13นะฮะพี่คะถ้าพี่ได้1ล้านซับพี่จะทำอะไรผมว่าผมจะทำเสื้อไซโคนแจกนะฮะแม่ก็รีแบรนด์เองครับเป็นไงอยากได้ป่ะเอ้ยอยากได้ป่ะโอ้ยอยากได้แล้วสิโอ้ว่าบอจริงเลยฮะโอเคนะตามนั้นเลยครับให้ทุกคนใครอยากเล่นกิจกรรมแบบว่าแจกตรงแจกเสื้อนะอย่าลืมไปเล่นอะไรนะเพจไซโคนะก็อยู่ใต้คลิปนะฮะไปเล่นกันได้นะหรือว่าเขียนชื่อชอบผมใน Facebook น่าจะเจอกันเองนะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับนะในเร็วนี้ผมจะไปไลฟ์สตรีมในFacebook นะอย่าลืมดูนะครับทุกคนเป็นแบบสตรีมไมค์ครับเนาะต่อไปนะผมนะพี่แชมป์กับน้องพี่แชมป์เป็นพี่แซมเป็นน้องพี่แชมป์พ่อแม่เดียวกันใหม่ครับผมไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นพ่อแม่เดียวกันคนละพ่อแม่แต่แค่รู้จักกันในผมในฐานะพี่น้องแคสเกมนับถือใช่แล้วโอเคคำถามต่อไปนะครับผมพี่สิงกี่ครั้งในชีวิตเนี้ยนี่ข่าวว่ามันสิงได้ครั้งเดียวใช่ปะไม่แต่ต้องเป็น10เลยนะจริงเหรอสิงอะนะคำตอบว่าพี่สิงกี่ครั้งเดี๋ยวไม่เกี่ยวนะเออถามต่อไปนะผมนะพี่เคยเย่กับผู้หญิงไหมครับผมเติมไม้โทรทุกคนผมเติมไม้โทรแล้วนะทุกคนมาแดงๆนะผมนี่คือไม้โทรผมนะเออผมเติมไปแล้วนะครับทุกคนเย่เออผมเคยเย่ผู้หญิงเออผมเคยนะชายโยผู้หญิงนะเวลาแบบว่าเข้าเส้นชัยมานะนี่นะครับใช่เฮ้ยต่อไปคำถามที่เท่าไหร่ป่ะ16ใช่ป่ะ17 16บ้าเลยป่ะเออพี่จะได้จัดน้อง TPN นะฮะสตูดิโอพี่จะได้อยู่ตามพี่รู้ต่อไปมั้ยครับแล้วจะถ่ายกันตอนไหนก็เร็วๆนี้ใช่ไหมป่ะใช่เร็วๆนี้แหละค่ะนะครับผมตามนั้นเองนะครับก็เร็วๆนี้ทุกคนรอดูได้นะครับกับราชลุงภาค29แต่เป็นซีซั่น2นี่นะครับนั่นเองนะครับเร็วๆนี้ทุกคนรอดูได้เลยภายในเดือนนี้ไม่ก็เดือนหน้านะไม่รู้เหมือนกันจากคำถามต่อไปนะครับแล้วถามว่าผมอยู่ต่อไหมผมอยู่ต่อนะถ้าไปชินกันคุ้งนะฮะ37นะครับพี่ใช้คอมรุ่นอะไรครับแล้วจะสับรุ่นอะไรคอมผมใช้เป็นการ์ดจอ1080Ti นะครับอันนี้คอมก่อนนะคอมการ์ดจอ1080Ti ก็คอม CPU เป็น i7-8700K นะครับ 16GB DDR4 นี่แล้วก็โทรศัพท์ใช้รุ่นอะไรเป็น Asus Mac Pro M1 นี่นะครับโทรศัพท์สำหรับเล่นเกมเราผมเคยรีวิวอยู่นะครับขนาดต่อไปนะผมขนาดที่18นะฮะ CFH TV นะผมนะอันนี้เขาถามมาโอ้ย4คำถามนะผมทำคำถามเดียวแล้วกันคือขนาดที่3นะผมนะพี่แซมมีใครเป็นเน็ตไอดอลมีใครเป็นเน็ตไอดอลหรออ่ะป้ามีใครเป็นเน็ตไอดอลป้าน้องหรอเน็ตไอดอลเพราะว่าในช่วงนี้กำลังป๊อปปูล่าก็ลิซ่าแล้วลิซ่าอ๋อแบบพิงค์เนี่ยบ้านเน็ตไอดอลสำหรับพี่นะไอดอลแบบไอดอลแบบสำหรับพี่นะที่พี่เป็นไอดอลนะก็คือพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์นะอันนี้คือไอดอลผมเลยนะครับผมชอบนะการหรือว่าการผ้าการอะไรการตะกี้ตีแตดอะไรของเขาหัวสนุกมากอ๋อเออใช่เขาเล่นมุกอะไรของเขาใช่ของเขาหนุกมากเลยเนาะพี่ว่าของเขาแม่งโคตรหนุกเลยนะครับต่อไปนะฮะตอนนี้พี่ตอนที่พี่เรียนพี่เคยติดล้อไหมครับผมนี่ติดรีบก้าวตัวนี่เดี๋ยวคอมเมนต์นะฮะจากพีพีโอนะผมไม่เคยติดล้อนะผมเคยติดศูนย์นะฮะเออมากสุดนี่ประมาณ6ตัวมั้งโอ้โหมันธรรมดาครับทุกคนใครๆก็เคยติดนะครับต่อไปนะผมนะพี่เคยช่วยตัวเองมั้ยครับพี่ก็ช่วยตัวเองนะครับพี่ก็ทำงานนะฮะเก็บเงินนะผมช่วยตัวเองบ่อยนะป่าช่วยตัวเองบ่อยมั้ยโอ้ก็ต้องช่วยตัวเองให้อยู่รอดนะใช่กินข้าวใช่ทุกคนเคยช่วยตัวเองหมดทุกคนครับต่อไปน่าจะเพทายนะผ่านที่เท่าไหร่แล้วรู้จักไม่ได้ครับผมพี่ที่ไหนครับห้ามตอบว่าอยู่ในใจเสมอห้ามตอบว่าอยู่ในใจเสมอนั่นอยู่ในใจทุกคนเสมอยอกอยู่ประจวบขนาดต่อไปนะผมจากละไอเรืองสมนะถ้าพี่มีลูกพี่ตั้งชื่อลูกอะไรครับโอ้ยผมยังไม่ได้วางแผนเลยฮะว่าตั้งว่าอะไรแต่ขอให้มีก่อนก็พอปักป้อน้ำจืดใช่ไหมปักป้อน้ำจืดเฉยบ้าเลยเปล่าขนาดต่อไปผมนะคือพี่ชายโปรแกรมอะไรต่อผมอันนี้เป็นในความนะทุกคนนะโซนี่เวกไม่ใช่Movie Studio นะผมนะโปร15นี่นะครับที่ผมใช้อยู่นะเอ้าขอลองวิว่านะวิว่าอะไรบ้าหรือเปล่าเออก็แต่โทรศัพท์ผมไม่ได้ใช้ต่อนะผมใช้ในคอมเองนะครับโอเคต่อไปจากที่เท่าไหร่24ไปแล้วใช่ไหมต่อไป25ไอ้24ตอนนี้24พี่รู้สึกยังไงที่ได้เป็นบทคู่เกมนะที่ลง29โอ้โหคำถามนี้ทุกคนถามมาเยอะมากเลยใช่ไหมน้องว่านะพี่น่าจะเป็นแบบดีใจมากมากเลยว่าพี่ไม่ดีใจคือเป็นตามบทบาทนะผมก็ถามว่าสนุกมันก็โอเคนะก็ถามว่าสนุกเป็นไงก็มันก็สนุกดีนะแต่ว่าถามว่ามันจริงแต่ผมมันก็ชอบแบบมันสนุกไงทุกคนได้ดูไงจ้ะป่ะใช่สนุกคุณจริงเผื่อนะครับทุกคนแต่ผมไม่ได้เป็นเกย์จริงนะเออต่อไปจากสกายนะฮะสกายโรส25นะผมงานอดิเรกยเว้นงานอดิเรกยเว้นทำ YouTube คืออะไรครับและชอบมากที่สุดเล่นเกมครับแล้วก็นอนมันเรียกว่างานอดิเรกมั้ยเออผมก็เป็นคนชอบเล่นเกมนะทุกคนนะผมเป็นคนเล่นเกมชอบเล่นเกมชีวิตจิตใจนะครับงานอดิเรกของพี่ก็น่าจะแบบไลฟ์สตรีมว่าแบบก็เล่นเกมนั่งเล่นเกมส่วนใหญ่นั่งเล่นเกมมากกว่านะครับเล่นเกมอะไรโอ้ทําติดตาม Facebook ได้เร็วนี้จะมีไลฟ์ติดใน Facebook ขายของกันนะเออแต่ความจริงถ้างานอดิเรกความจริงๆนะผมชอบจริงๆนะผมชอบมานั่งประจัดคอมอ่ะจัดคอมอ่ะจัดโครงสเปคอ่ะอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่งานอดิเรกหรอกผมว่าแบบกิจวัตรวันชอบแบบชอบแล้วกันนะความชอบต่อไปจาก AT12 นะพี่แซมชอบสีอะไรชอบสีแดงนะครับต่อไปเป็นขวัญจิตนะฮะคำถามต่อไปครับผมนะ
อันนี้โอ้โหเขาถามมา5อันนะผมพี่ผมเขาถามมา5อันผมจะเอาอันเดียวก็คือชื่อจริงพี่ชื่ออะไรผมนะชื่อผมเนี่ยเป็นสิริมงคลมากเลยทุกคนนะไม่ใช่เราหรอกครับชื่อสิริมงคลครับพี่สะกดด้วยสอสลานะไม่ใช่สอเสือนะต่อไปนะครับ18แล้วครับผม24 25 26 27 28ใช่ครับผมพี่หนูจะบอก1คิดถึงก็โทรมาหาไม่คิดก็ไม่เป็นไรรอรับสาย24ชั่วโมงใครมันก็เอามาวะเนี่ยแม่แต่ครูเป็ดขอบคุณครับ29นะพี่แซมเฟซพี่ชื่ออะไรเหรอครับโอ้โหชอบจริงเลยครับตอนนี้ใต้คลิปครับทุกคนนะมี Facebook มีแฟนเพจนะอย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับใต้คลิปเลยนะครับผมมันจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะทุกคนนะไปติดตามด้วยนะครับต่อไปนะฮะ29นะผมพี่ใช้โปรแกรมอะไรจะต่อคลิปอันนี้เอาไปแล้วใช่มั้ยผมข้ามไปใช่เอาไปแล้วแล้วมาที่30นะครับหนูอยากรู้ว่าพี่เอมหายไปไหนแล้วทำไมไม่ถ่ายคลิปพี่กายนะผมก็คือความจริงเขามีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยครับพี่เอ็มกับพี่กาเขาก็คุยกันปกตินะฮะแล้วก็พี่เอ็มเขาก็ได้กลับแคสเกมมาแล้วชื่อว่ามังกี้ก็อดนะผมวิธีสะกดก็คือ monkey แล้วก็เป็นบัก god นะผมนะสามารถติดตามมาได้ครับมังกี้ก็อดใช่ครับผมหรือว่าทุกคนไปย้อนอดีตไปย้อนดูคลิปซ่อนแอบกว่าเก่านะซ่อนแอบบล็อกเพจที่แอบพี่โตนะโคสนุกใช่ครับผมโคสนุกแล้วก็มีลิงก์พี่เอ็มอยู่ใต้คลิปนะครับต่อไปถ้ามีผู้ชายมาจีบพี่ปาพี่แซมรู้สึกถึงไหมครับผมเขาตอบว่าเขาเขียนว่าจะถึงไหมคะน่าจะถึงไงแต่ว่ามันถึงไหมมันก็ไม่เชิงครับผมก็ผมรู้ว่าปาแบบว่าไม่ได้ตอบอะไรที่แบบจริงจังขนาดนั้นใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเพราะเฉยๆนะปัจจุบันก็มีนะจะมีคนมาจีบใช่ไหมมีจริงนะในชีวิตจริงเลยแหละไม่ใช่ในช่วงในใช่ใช่ก็ต่อไปนะผมกับพี่ปาสิบสองพี่กับพี่ปาเคยมีอะไรกันเปล่าครับขอความจริงนะเคยมีอะไรไม่ครับผมชีวิตจริงเราแทบไม่เจอเลยนะครับใช่ตัวปีนึงเราเจอประมาณ 2-3 ครั้งนะใช่ไหมใช่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 เราเจอแค่นั้นโอ้ยต่อทุกต่อไปเนี่ยนะครับต่อไปนะผมทำที่อะไร33อะประมาณนั้นเขาถามว่าอันนี้เขาถามครูเขาถามมาหกคำถามนะผมเอาคำถามเดียวคือเขาบอกว่าถ้าเอาเงิน2ล้านเขาบอกถ้าพี่ได้เงิน2ล้านพี่จะทำอะไรนะผมนะถ้าผมได้เงิน2ล้านผมจะเอาไปซื้ออย่างแรกเลยผมจะแต่งห้องตัวเองนะฮะแล้วก็เอาไปซื้อบงซื้อบ้านซื้อลงซื้อรถนั่นเองนะครับสองล้านความจริงสองล้านความจริงซื้อบ้านก็จบหมดแล้วนะใช่ไหมแล้วว่าครับถั่วท่านใช่ใช่ไหมซื้อบ้านก็จบเลยใช่ไหมประมาณนั้นแต่ถ้ามันเหลือก็แบบอยากไปลงทุนนิดนึงอ่ะแบบไม่ได้เยอะอ่ะแต่ลงทุนไม่ต้องทุบบล็อกก็ได้นะครับสามสี่สามสี่พี่รู้จักทุกคนในคลิปเล่นด้วยยังไงอ๋ออันนี้คำถามที่ดีนะครับก็ที่ผมรู้จักทุกคนในคลิปเลยนะครับก็เนื่องจากมาจาก Minecraft ทุกคนเลยนะทุกคนเน้นนะทุกคนมาจาก Minecraft หมดเลยนะครับก็คือ Minecraft ให้ผมได้พันธมิตรนะฮะได้พันธมิตรเดินได้ Family หรือได้เพื่อนเองนะครับก็ผมบอกเลยทุกคน Minecraft เนี่ยดีอย่างนะครับคือผมก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบออกจากบ้านเนาะก็ส่วนใหญ่ได้เพื่อนนะผมนะทุกคนคิดดูนะครับผมเป็นคนนึงที่รู้จักในเกม Minecraft ก็จริงแต่ผมสามารถมีทุกสิ่งทุกเพื่อนมีเพื่อนมีแฟนมีอะไรแบบนั่นมาจากไมค์ครับแล้วก็เจอจริงครับเดินชีวิตจริงกันแล้วนะผมใช่ไหมทุกใช่ไหมป่ะใช่มันไม่ใช่เรื่องเพ้อเจอใช่ครับผมคือผมเล่นไมค์ครับก็จริงแต่ว่าผมเคยเจอชีวิตจริงกันแล้วคือนัดเจอกันที่กรุงเทพเองนะครับคำถามต่อไปนะผมพี่ทำยังไงให้เป็นคนดังเรามีความสม่ำเสมอนะในการทำคลิปนะฮะแล้วก็ถามว่าผมดังไหมผมก็ไม่ถือว่าตัวเองเป็นดังนะถ้าสำหรับผมเป็นคนดังก็จริงก็คือพี่แป้งซีบิงฮาร์ล็อกเกอร์เก๋ไก่บี้บี้เดอะสกาไมล์เมเนสอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนดังนะผมในอย่างงี้พี่แชมป์เคเคเขาเรียกว่าคนดังสำหรับผมว่าเป็นคนดังผมว่าจะไม่เป็นคนดังนะผมแค่เป็นแบบว่าเป็นที่ชื่นชอบในเด็กๆในไมค์สายไมค์ครับประมาณนี้ดีกว่ายังไม่ถือว่าเป็นคนดังมากนะฮะอุ๊ยหล่อจังวะวันนี้งงเลยใช่ได้ใช่โอเคคำถามสองอันสุดท้ายนะผมนะจากสูตรที่รัฐทุติทัศทุสุทัศนะเอ้ยมันไม่ถึง38นี่ว่ะนับยังไง38วะพี่แซมครับชื่อจริงของพี่ชื่ออะไรอ๋ออันนี้ตอบไปแล้วนี่สลิมคนนะคำถามต่อไปนะผมนะคำถามสุดท้ายนะพี่เคยแย่งแฟนพี่ยังไหมครับพี่เหนื่อยนะผมว่าจะแย่งนะทุกคนอยากแย่งปะคอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวนี้จะแย่งอยู่เตะกันยอกนะไอ้ก็เนี่ยเอาพี่เหนื่อยมาเป็นพวกเราไงแต่เป็นพวกพี่ยังบ้าบอกคนละครั้งจริงเลยนะผมก็มีประมาณนี้ผมนะสำหรับคิวนี้นะผมนะเขาใครชอบคลิปหน้านะอยากใครมีอะไรเกี่ยวกับถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับถามคิวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมนะเอาแบบคำถามที่ทุกคนยังไม่ได้คำตอบจากคลิปนี้นะนะผมก็ถามไม่ตอบเลยกันอายุเท่าไหร่17-18นะผมประมาณนี้เองนะอันนี้คือยากนะนะก็ประมาณนี้นะผมแบบยากแบบมันต้องอิ่มเลยมาพอเถอะเป็นคลิปหย่านะผมนะก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนั่งอยู่เดิมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะใครอยากถามอะไรใครอยากถามอะไรอีกก็จะถามมาได้นะผมนะตามคอมเมนต์เลยนะผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายค่ะทุกคนครับเมื่อกี้ผมลืมอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมมันมีชื่อหนึ่งฮะลิซ่าวงแบบพิงค์ครับผมทุกคนรับดีใจเลยป่ะพี่ดีใจอ่ะมีวงมีวิลิซ่ามาคอมเมนต์ด้วยอ่ะ
ฉันก็ถามว่าเอาเงิน2ล้านไปทำอะไรอะเดลิซ่าตัวจริงไม่ได้ทุกคนยี่ละเดลิซ่ามาคอมเมนต์ด้วยครับทุกคนโอ้ยดีใจจริงเลยดิซ่าเขาคอมเมนต์แบบพีคเออพี่แม่ไปคลิปเหอะ